มันไม่วุ่นวายนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณทักษิณก็ต้องกลับมาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ที่กลับมาเพราะว่าพี่คิดว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากหนีแล้วอยากกลับมาบ้านคุณทักษิณก็อาจจะไม่ติดคุกก็ได้ถ้าหากว่ามีหลักฐานใหม่ๆมายื่นต่อศาลส่วนตัวพี่อู้เนี่ยไม่เคยคิดว่าไม่อยากให้คุณทักษิณกลับบ้านอยากให้คุณทักษิณกลับมามาสู้ในกระบวนการยุติธรรมส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้จงเกียจจงชังตระกูลชินวัตรไม่ได้จงเกียจจงชังคุณทักษิณ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youพี่ก็คิดว่าคุณทักษิณก็คงอยากกลับบ้านมันไม่วุ่นวายนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณทักษิณก็ต้องกลับมาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจริงๆแล้วเป็นกุญสือของพรรคเนี่ยนะอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้ไม่ใช่เหรอที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณเขาเป็นที่ปรึกษาพรรคจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายนะแต่ที่กลับมาเพราะว่าพี่คิดว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากหนีแล้วอยากกลับมาบ้านคุณทักษิณก็อาจจะไม่ติดคุกก็ได้ถ้าหากว่ามีหลักฐานใหม่ๆมายื่นต่อศาลส่วนตัวพี่อู้เนี่ยไม่เคยคิดว่าไม่อยากให้คุณทักษิณกลับบ้านอยากให้คุณทักษิณกลับมาสู้ในกระบวนการยุติธรรมส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้จงเกียจจงชังตระกูลชินวัตรไม่ได้จงเกียจจงชังคุณทักษิณใช่ไหมคะคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายของคุณทักษิณหรือว่าพรรคไทยรักไทยเนี่ยที่ดำเนินนโยบายประชานิยมมากเกินไปพี่อุ๊กก็ไม่เคยเห็นด้วยพี่อุ๊กก็ไม่ชอบแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบพี่อุ๊กก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ก็ดำเนินชีวิตตามปกติใช่ไหมไม่ได้คิดว่าโอเคจะไปจงเกียจจงชังแต่ว่าสิ่งที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศเนี่ยก็คือการทำให้คนนั้นแตกแยกแล้วก็จุดฉนวนสร้างรอยร้าวให้กับประเทศเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลนั่นคือสิ่งที่คุณทักษิณน่ะต้องรับผิดชอบแล้วการกลับมาเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยควรที่จะก้าวข้ามนะสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำผิดพลาดในที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยผิดพลาดคือสู้ไปผิดทางใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าแค่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคุณทักษิณก็สวยๆเพราะว่ามีคนเนี่ยที่เขาก็ทำความผิดพลาดเนี่ยเยอะแยะคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าคนตายไม่ได้ไปขายชาตินี่ใช่ไหมความผิดในเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยใช่เป็นในเรื่องของข้อกล่าวหาในเรื่องของการทุจริตแต่ก็สามารถสู้ได้ในชั้นศาลถูกไหมคะแต่การที่ดำเนินการต่อสู้อย่างคุณทักษิณที่ผ่านมาซึ่งนำพามาซึ่งความแตกแยกให้กับคนในชาติสิ่งนั้นเนี่ยคุณทักษิณควรที่จะตระหนักไว้ว่านั่นคือความผิดพลาดแล้วควรที่จะกลับมายอมรับแล้วควรที่จะทำอะไรให้ถูกให้มันเป็นถูกสิ่งที่ผิดก็อย่าไปทำพี่ให้ล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นนายกเพียงแต่ว่าเขาจะให้ใครเป็นเท่านั้นเองก็คือ1คุณหมอชลน่าน2ก็คือคุณเศรษฐาหรืออาจจะเป็น1ก็คือคุณเศรษฐาหรือ2ก็คือคุณหมอชลน่านส่วนคุณอุ๊งอิ๊งนี่ก็คือในฐานะที่เป็นลูกสาวก็อาจจะไม่ต้องออกมาเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปเพราะว่าการที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะอาจจะเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักนะคะสำหรับลูกสาวพี่จะบอกอะไรให้นะคือความอ่อนด้อยของพรรคก้าวไกลนะก็คือว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคือเขาไม่มีใครเอาแล้วไม่มีใครเอาตั้งแต่แรกคุณเข้าใจปะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่านโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะเขามีจุดยืนในการแก้มาตรา112สว.เขาไม่ยกมือให้เพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าหากว่าเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ยไม่ผ่านเขารู้ตั้งแต่ผลเลือกตั้งวันแรกแล้วเขาจะเพียงแต่ว่าเขาต้องเล่นไปตามเกมเขาต้องเล่นไปตามกติกาแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาอยากเป็นรัฐบาลใช่ป่ะเขาต้องการที่จะนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเขาไม่โง่ไง
Thank you.